ถ้าเป็นเรื่องอื่นก็อ้างถึงมาที่มาซะหน่อยนึงเขาว่าอย่างนั้นอย่างนี้แล้วรู้ว่ายังไงโอเคมั้ยมันจะได้อ๋อเขาว่าอย่างนั้นเรารู้แล้วเข้าใจตามนั้นใช่มั้ยลองมาถามลุงดูสิอันเดียวกันนะลุงจะว่ายังไงเกิด2สิ่งเปรียบเทียบกันปัญญาจะเกิดขึ้นเมื่อหลังจากได้รับการเปรียบเทียบแล้วนั่นคือปัญญาจะเกิดขึ้นนะครับจำด้วยคําว่าปัญญานะก็คือความต่างระหว่างการเปรียบเทียบนะครับโอเคมั้ยนั่นคือปัญญาจะได้รับเองนะฮะเรื่องพวกนี้จำเป็นหลักนิดนึงครับจำเป็นหลักมันเป็นเรื่องของวิธีการเป็นการศึกษาศาสตร์นะครับไม่งั้นจำเดี๋ยวพุทธพื้นไม่ไหวนะพี่ไหวเลยนะจะนอนสมาธิมีแบบจะตกจากที่สูงแต่ยังยังไงก็ไม่ถึงพื้นสักทีหนึ่งสะกดยังไงเขากดสะกดอย่างนี้เหรอยังไงเนี่ยงองูไม่หันอากาศตัวยอยักษ์งองูกดหนึ่งครั้งโป้งไม่หันอากาศสองยอยักษ์เป้งสระไอกับงองูกดสองทีก็ได้เลยมันประหยัดกว่ากันยังเยอะและถูกต้องด้วยที่ว่าใช่ป่ะถูกต้องตามภาษาด้วยยังไงไหมก็ไม่ถึงพื้นสักทีหนึ่งจนรู้สึกตัวตื่นรู้สึกเหนื่อยค่ะโอเคเห็นด้วยนะเหนื่อยเห็นด้วยครับแล้วอีกแบบหนึ่งคือรู้สึกจะหลับจะเบาและรู้สึกลอยและหายใจไปเมื่อไหร่ไม่รู้มารู้อีกทีตื่นแล้วเชื่อโอเคค่ะคุณสุนชัยแล้วถามว่าอาการอย่างนี้เป็นเช่นไรนะครับถามว่าอาการนี้ถ้าเป็นต่อคำถามนะหลังจากเรื่องเล่าปุ๊บให้เป็นคำถามเลยนะอาการนี้มันเป็นยังไงอธิบายว่าไงลุงประมาณนั้นนะครับมันจะเชื่อมต่อกันได้นะครับไม่งั้นก็จะกลายเป็นคำบอกเล่าไปธรรมดาครับบอกเล่าคือเล่าให้ลุงฟังเฉยๆประมาณนั้นคำว่าบอกแล้วเล่าให้ฟังบอกเล่าให้ฟังโอเคนะเอาฟังให้ดีที่นี่ครับจากคุณสุนชัยนะครับเวลานอน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 ทำสมาธิมีอาการในลักษณะที่ตกจากที่สูงแต่ก็ยังไม่ถึงพื้นสักทีหนึ่งคอยแล้วคอยเล่าเมื่อไหร่น้องจะตบประมาณนั้นครับรออยู่ในอากาศประมาณนั้นนะครับตกจากที่สูงนะจนรู้สึกตัวตื่นแล้วก็เหนื่อยถามว่าประโยคนี้ช่วงนี้ลุงจะตอบว่าไงฟังครับรู้สึกว่าแปลว่ามีสติอยู่นะแม้ว่ามันจะเป็นการหลับไปแล้วจะเป็นการฝันหรือมันเป็นการคล้อยนั่นคือความรู้สึกมันจะไปอย่างนั้นมันลอยไปคำตอบคือตามดูตามรู้มันไปเรื่อยๆเพราะเรามีสติรู้ตัวอยู่โอเคไหมครับมันจะไปถึงไหนก็ช่างหัวมันโอเคมันจะตุบตับให้มันรู้ไปถ้าสงสัยการนอนนะครับเอาเชือกมารัดตัวเองกับเตียงเอาไว้มันไม่ลอยไปไหนแน่ต้องมั่นใจตรงนั้นไว้ก่อนหลับก่อนนอนไงใช่ไหมครับถ้าไปนอนอยู่ใกล้ๆเหวอย่างนี้ไปอย่างนึงรู้จักเหวนรกไหมเนี่ยเขาใหญ่ไงถ้าหากว่าไปนอนใกล้ๆกับเหวนรกมันมีรู้สึกอย่างนี้โอ้โหตกนรกแน่ประมาณนั้นโอเคไหมครับถ้าเรานอนอยู่บ้านเราปิดไฟใส่กอนเรียบร้อยดูความปลอดภัยเฮ้ยเรานอนบนเตียงเลยทีเนี้ยเห็นไหมครับต้องมั่นใจก่อนนอนเห็นไหมครับบางทีบางผู้คนนอนเสื้อผ้าหลุดปลิวว่อนไปหมดเลยก็ต้องตรวจสอบด้วยครับก่อนนอนได้ใส่เสื้อผ้าอภรรไว้หรือเปล่าประมาณใช่ไหมฮะมั่นใจซะก่อนโอเคนะครับสรุปก็คือตามรู้นะครับประโยคแรกนะครับคุณชินชัยนะฮะที่สองอีกแบบหนึ่งคือรู้สึกจะหลับแหล่ไม่หลับแหล่แล้วก็จะตัวเบาลอยแล้วก็หายใจไปเรื่อยๆจนกระทั่งมารู้สึกตัวตื่น
ก็เหมือนกันครับตามดูตามรู้มันจะลอยขึ้นไปไหนในอากาศใช่ไหมสู่อวกาศหรือเปล่าให้มันสุดขั้วโลกไปเลยข้างหลังโลหล่นตุ๊บเหมือนกันให้มันถึงนู่นศูนย์กลางของโลกไปเลยประมาณนั้นโอเคนะถ้ามันยังไม่ยอมตุ๊บตับโอเคนะสรุปเลยนะทั้งสองประโยคตามดูตามรู้มันไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักถึงตกใจก็นะคำว่าตกใจแปลว่ามันไม่เข้าใจจึงจะโต้ใจโอเคไหมครับตอนนี้เข้าใจแล้วนะเมื่อเข้าใจแล้วก็เชื่อว่าโอกาสต่อไปไม่น่าจะตกใจเพราะมันเข้าใจเสร็จแล้วเชื่อแมนบอถ้าใช่ก็พยักหน้ามันก็จบลุงจะไปต่อทำไมถึงลงและลอยขึ้นอ้าวตอบแล้วครับตอนนี้สหรัฐติดโควิด-19ล้าน